1คู่นะครับเพชรภูเขียวหอจกกุ๊บกุ๊บสุดที่ครับเจอกับวีรชัยศักดิ์นิรันดร์ครับแหมสีเสื้อของมุมแดงนี่โอ้โหหอจกกุ๊บกุ๊บแหมวันนี้จะเป็นกุ๊บกุ๊บหรือเปล่ากรรมการไพฑูรย์กบกลางนะครับเป็นผู้ชี้ขาดสำหรับเพชรภูเขียวนี่ฟอร์มล่าสุดชนะน็อกผู้ชกวันนี้ไว้นะครับยก4ครับชนะวีรชัยศักดิ์นิรันดร์ลับไว้ยก4แต่ว่ารูปเกมก่อนที่จะชนะน็อกนี่มันก็พลิกไปพลิกมาหลายตลบเรเปอร์ขึ้นมาอยู่ที่เพชรภูเขียวอ่ะครับได้เปรียบ3-2ยกแรกครับมาดูกันเลยครับมวยซ้ายนะครับเพชรภูเขียวส่วนวีรชัยก็มวยขวาครับรูปร่างช่วงชกดูตามมุมนี้เหมือนมุมแดงเพชรภูเขียวจะลอยกว่าเล็กน้อยครับแล้วก็ฝากรายการพี่หนุ่มน้อยพรุ่งนี้ด้วยนะครับน่าดูเหลือเกินครับคมมาตักซินดีมวยไทยเจอกับป้อมเพชรสิทธิ์หนุ่มน้อยโอ้โหไม่รู้ไม่ได้เลยครับแล้วก็มีมวยต่างชาติอีกเยอะมากครับพรุ่งนี้ส่วนวันพุธนี่รายการของพี่วิทยาเพชร 40,000 นะครับอ้าวเตะขาไปแล้วเตะขาแรงนะครับทางด้านวีรชัยเนี่ยครับเตะขาต่อยหมัดตามโอ้โหซ้ายเอ้าบวกศอกหล่นกรรมการนับกรรมการไม่นับครับโอ้กรรมการไม่นับครับโอ้เกือบไปแล้วครับสัญญาณเตือนครับเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวโดนศอกครับลอยหน้าเข้ามาครับทางด้านวีรชัยจะศอกโอ้หล่นคราวนี้ต้องนับเลยครับคราวนี้นับของจริงครับครั้งแรกนี่หนังตัวอย่างครับโอ้โหแต่ครั้งนี้ของจริงเลยครับเอ้าหลวมเหลือเกินเนี่ยศอกเขาหน้าเปิดจึกโอ้โหอันนี้ต้องนับครับอันนี้ต้องนับหงายท้องแบบนี้ต้องนับเลยครับกรรมการไพฑูรย์นับเลยครับให้โอกาสมาครั้งนึงแล้วครับแล้วก็หมดยก1ป้าเข้ามวยหลวมเหลือเกินครับวีรชัยผ่านยกแรกโดนนับ8ไปก็6 7 8ช่วงตัวมีครับอยู่ที่คนได้นับก็คือเพชรภูเขียวครับแต่ผมขอข้ามมายก4เลยนะครับเพราะว่าเวลามันอาจจะยืดเยื้อครับถ้าให้ดูยก2ยก3มาดูยก4เลยครับตอนนี้เพชรภูเขียวได้เปรียบประมาณ15ช่วงตัวครับยก4วีรชัยต้องเร่งหน่อยเอาคืนโอ้โหซ้ายเตะขาสวยครับเอ้าว่าดึงหลบดึงต้องกะระยะให้ดีครับหมัดเตะล่างเดินมาครับมีศอกแข้งซ้ายหมัดหมัดต่อยมาเด้งตีหักมาตีได้ไหมยังตีไม่ได้ครับโอ้โหโดนซ้ายอีกเอาละเททิ้งไปโดนนับยกแรกนี่มันก็ยังเวลายังเหลือนะครับยก4เอ้าแหมล้มหลายครั้งแล้วครับเพชรภูเขียวอ้าวขอจกกรุ๊ปกรุ๊ปอย่ากรุ๊ปนะถ้ากรุ๊ปเป็นเรื่องเลยครับเอาซ้ายมาการดึงหลายครั้งครับผ่านบ้างหลุดบ้างโดนบ้างการดึงตัวหลบเตะนี่มันต้องแหมต้องกะระยะให้ดีครับกะระยะไม่ดีมันเผลอโดนปลายคางมีโอกาสหลับได้ครับเดินต้องเดินเร็วหน่อยครับท่องไว้ในใจว่าตัวเองนี่โดนนับไปนะครับยกแรกเอาหมัดมาศอกมาครับโดนบ้างแล้วครับเพชรภูเขียวมาแต่ว่าแข้งซ้ายแกออกได้ดีครับสวนหมัดมาครับโอ้โหหูด้วยศอกเลยครับเตือนนะนี่เป็นสัญญาณเตือนของเพชรภูเขียวเลยครับว่าถ้าวีรชัยหลวมมานี่อาจจะโดนศอกปักได้เดินด้วยครับไม่ถอยด้วยครับเพชรภูเขียวเนี่ยปักหลักไม่ถอยด้วยวีรชัยต้องเดินนะครับเพราะว่าตัวเองนี่โดนนับยกแรกหมัดมาฮุกซ้ายออกไม่ต่อเนื่องครับออกยังไม่ต่อเนื่องครับน่าเสียดายครับผ่านยก4ไปก็ยังอยู่ที่เพชรภูเขียวครับมี20ช่วงตัวครับมีแน่สิทธิ์เสยครับมายกสุดท้ายครับยังอยู่ที่เพชรภูเขียวได้เปรียบอยู่นะครับเพราะว่าได้นับยกแรกตุนไว้ดูการต่อยมาอุ้ยต่อยใกล้ๆครับยังไม่เข้าโฟกัส
อนนี้นี่ล็อกไว้เพื่อจะถ่วงเวลานะครับเมื่อสักครู่ของเพชรภูเขียวต้องฝากความหวังไว้ที่กำปั้นแล้วนะครับวีระชัยแต่ว่าออกน้อยไปหน่อยครับน่าขี้งกอาวุธนิดนึงครับดูช้าลงไปครับถ้าช้าแบบนี้นี่ไม่สร้างความกดดันให้กับเพชรภูเขียวนะครับเพชรภูเขียวก็สบายครับถ้าทำไมกดดันนะครับเดินแบบนี้ก็โอกาสที่จะพลิกเกมมันยากแล้วนะครับสงครามน่าจะสงบแล้วครับแบบนี้ไปเดินก็สบายรอเสียงระฆังอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจบคู่นี้เราก็ดูกันต่อที่เดชเพชรวอสังประภัยครับมีแฝดเทวดาเจอกับรถเหล็กนอนวัดยิมคู่นี้ผมใบก่อนนิดนึงว่าโคตรมันแค่นี้เองครับใบ้แค่นี้เองครับฉะนั้นแล้วไม่ควรพลาดเลยครับคู่ต่อไปเดชเพชรกับรถเหล็กหมดยกสุดท้ายแล้วนะครับเดี๋ยวดูกรรมการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับไม่มีปัญหาครับไปที่เพชรภูเขียวขอจกกุ๊บกุ๊บสุทธินะครับผลการแข่งขันคู่ต่อไปคู่เดือดเลยครับไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนี่ก็เป็น